6ข้อเสียของการไม่ทานอาหารเช้าความเร่งรีบในตอนเช้าอาจทำให้เราไม่ทันได้กินอาหารเช้าและหลายคนอาจคิดว่าไม่สำคัญครับเพราะเดี๋ยวแป๊บๆก็จะเที่ยงแล้วแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าการอดอาหารเช้าเนี่ยส่งผลเสียต่อสุขภาพของเราอย่างไรกันบ้างข้อแรกเลยครับการอดมื้อเช้าจะเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนโดยไม่รู้ตัวการที่ไม่ทานอาหารเช้านั้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนได้ง่ายมากๆครับเพราะในตอนเช้าร่างกายเราเนี่ยไม่ได้รับอาหารที่มีประโยชน์จะทำให้หิวบ่อยและจะกินของจุกจิกตลอดเวลาเมื่อระยะเวลาหนึ่งจะมีอาการโหยสะสมครับเนื่องจากน้ำตาลในเลือดต่ำจะแปรเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมจัดหนักจัดเต็มทั้งอาหารคาวและอาหารหวานในมื้อถัดๆไปครับแถมอัตราการเผาผลาญยังลดลงอีกด้วยข้อที่2ครับอดมื้อเช้าจะเสี่ยงในเรื่องของโรคเส้นเลือดในสมองและโรคหัวใจครับเพราะในตอนเช้าหลังจากตื่นนอนเลือดของเราจะมีความเข้มข้นสูงครับทำให้เส้นเลือดที่ส่งไปเลี้ยงสมองหรือหัวใจอุดตันได้ซึ่งมีงานวิจัยจากสมาคมแพทย์โรคหัวใจในสหรัฐอเมริกาในปี2003ครับพบว่าการรับประทานอาหารเช้าอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวได้ด้วยครับข้อที่3ครับความเสี่ยงในเรื่องของโรคเบาหวานรู้ไหมครับว่าการงดมื้อเช้าทำให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินได้ครับทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานซึ่งหากรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำทุกๆวันจะลดความเสี่ยงได้ถึง 35-50% เลยนะครับนอกจากนี้ครับในผู้หญิงที่ไม่รับประทานอาหารมื้อเช้าเป็นประจำยังมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานประเภทที่2เพิ่มขึ้นถึง 20% อีกด้วยครับข้อที่4ครับเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัลไซเมอร์หลงลืมง่ายไม่มีสมาธิในการเรียนหรือทำงานอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญเลยนะครับเพราะหลังจากที่เรานอนหลับตอนกลางคืนเนี่ยร่างกายไม่ได้รับสารอาหารเลยครับโดยเฉพาะน้ำตาลซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญในการทำงานของสมองเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดต่ำลงครับจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอในระยะยาวจะส่งผลต่อความจำทำให้การทำงานของสมองไม่มีประสิทธิภาพเชื่อยช้าเสี่ยงอัลไซเมอร์โดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นก็จะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีกด้วยครับข้อที่5ครับเสี่ยงต่อร่างกายขาดสารอาหารการอดอาหารเช้านะครับทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอครับโดยเฉพาะโปรตีนทำให้มีปัญหาสุขภาพต่างๆตามมาร่างกายจะอ่อนเพลียได้ง่ายครับและในเด็กอาจทำให้เจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่อีกด้วยครับและข้อที่6ครับทำให้อารมณ์เสียหงุดหงิดได้ง่ายการไม่ทานอาหารเช้าจะส่งผลต่ออารมณ์ของเราอย่างมากเลยนะครับส่งผลโดยตรงซึ่งจะทำให้อารมณ์เสียและหงุดหงิดได้ง่ายนอกจากนี้แบคทีเรียที่อยู่ในช่องปากจะเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วและจะส่งผลให้มีกลิ่นปากได้ด้วยครับรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมรับประทานอาหารเช้าเป็นประจำกันด้วยนะครับ